เจอเธอเท่าที่จำเธอไม่เคยมีสักทีที่ลืมกันโอ้โอ้บอกเลยฉันไม่เคยเข้าใจที่เธอทำเพราะอะไรเธอเนี่ยดีซะจนหัวใจฉันลอยไปไม่ต้องถามก็รู้ว่าเธอรู้ว่าฉันทำอะไรจะต้องใช้คำไหนบอกว่าเท่าไรมันคงไม่พอสำหรับฉันจะให้หันมองใครไม่มีใครดีเสมือนเธอมันเอาเต็มใจไม่รู้พูดยังไงให้มาเปิดเธอทำอะไรทำอะไรบนสักคำก็ไม่มีแสนดีมองจบฟังทำไมใจมองพี่ก็คล้ายมองแล้วแม้ต้องการไม่มีฉันมีเธอไม่ต้องถามก็รู้ว่าเธอรู้ว่าฉันทำอะไรต้องใช้คำไหนบอกว่าเท่าไรมันคงไม่พอสำหรับฉันจะให้หันมองใครไม่มีใครดีเสมือนเธอมันเอาเต็มใจไม่รู้พูดยังไงให้มาเปิดI'm not afraid to die.
แล้วไม่กี่วันก็จะสอบแล้วเพื่อนๆยังไงก็เตรียมตัวดีๆไฟนอลที่เพจ4ภาคเรียนเข้าโควต้ายังไงก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันส่วนจะมีเพื่อนแล้วก็ดูแลตัวเองเพื่อนแล้วกันนะจะมีเทอมแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ไม่ลืมกันนะตอนสอบก็แม่ติดรอบเด้อแม่ขอรอบบ้างรอบอะไรอีกอ่ะบ๊ายบายปิดเทอมแล้วเตรียมสอบเพื่ออ่านหนังสือไหมจะคอยด้วยจะคอยด้วยเดี๋ยวข้างกันเลยเดี๋ยวหลังมาด้วยเที่ยวก่อนเรียนเองบ้างอย่าไปเที่ยวอะไรของตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ช่วยก่อนแม่เรียนดีมีอะไรกับเจ๊การที่ก่อนแก่ด้วยปิดซ้ำเลยหลังงอหรือเปล่าแถวนั้นเลยอะไรเจ๊การหลังงอมาได้เนี่ยช่วยรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วกันตอนที่เราใกล้สอบแล้วก็อยากให้เพื่อนตั้งใจที่จะอ่านหนังสือเพื่อที่เราจะเตรียมตัวสอบเวลาเราทำข้อสอบเราจะได้ทำแล้วได้ดีอาจารย์ช่วยค่ะให้เพื่อนตั้งใจแล้วกันนะก็ยังไงเดี๋ยวเปิดเทอมเจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวครับเพื่อนสอบแล้วตั้งใจอ่านหนังสือมากๆนะครับแล้วเดือนนี้ต้องดูแลตัวเองมากนะครับเพราะว่าเดือนจะได้เจอกันสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องปิดศูนย์นะครับจะบอกว่าเรื่องปิดศูนย์เป็นเรื่องใหญ่นะครับให้รีบช่วยกันแก้ก่อนจะปิดเทอมนะครับเพราะว่าตอนนี้การติดศูนย์เยอะมากในโรงเรียนเพราะว่าผมก็ยังแก้ไม่หมดก็ไม่รู้ทำไมแต่ก็อยากให้พี่ๆน้องๆสพสุระนะครับช่วยแก้เพื่อให้เป็นปัญหาต่อผู้ปกครองและห้องปกครองนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับใกล้จะปิดเทอมแล้วครับอย่าลืมอ่านหนังสือสอบด้วยครับจุ๊บจุ๊บจะปิดเทอมแล้วก็ยังไงก่อนสอบก็อย่าลืมอ่านหนังสือด้วยทำทำไมเป็นกันโลกบ้างนะฮะเจอกันวันสองครับพิมนะครับยังไงก็จะไฟนอลแล้วนะครับยังไงก็จะสอบปลายภาคแล้วนะครับยังไงครับตั้งใจสอบด้วยนะครับสื่อสอบเตรียมตัวสอบให้ดีนะครับแล้วก็จะซัมเมอร์แล้วจะปิดเทอมแล้วนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญครับผมแล้วก็ถ้าจะเดินทางไปเรียนไปติวต่างจังหวัดนะครับยังไงก็เดินทางดีๆนะครับแล้วเจอกันเทอมหน้าครับผม